สวัสดีครับเรามาดูบทสรุปฟุตบอลลีกของเยอรมันในฤดูกาล 2017-2018 กันบ้างดีกว่านะครับผมก็เตะครบกันหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้รู้แล้วครับว่าใครไปเล่นบอลยุโรปบ้างเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับผมไปดูกันเลยขอสรุปภาพรวมก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับฟุตบอลถ้วยใหญ่นะครับผมก็ถ้วยแรกครับบุนเดสลีกาครับเป็นของไบเยิร์นมิวนิกนะครับได้แชมป์ไปครอบครองนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยนะครับผมเดฟเวโพคาวครับเป็นไอทักแฟรงเฟิร์ตครับที่คว้าถ้วยนี้ไปครองครับก็นัดชิงชนะเลิศก็เอาชนะไบเยิร์นนั่นแหละครับ3-1ไปแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับสำหรับไอทักแฟรงเฟิร์ตแล้วต่อจากนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปครับของลีกในเยอรมันทุกลีกกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกานะครับผมลีกสูงสุดของเยอรมันนะครับผมปีนี้ครับไบเยิร์นมิวนิกครับคว้าแชมป์ไปนะครับผมแล้วก็อันดับ2ครับรองแชมป์ครับเป็นของชัลเก้04ครับอันดับ3เป็นออฟเฟนไฮม์ครับแล้วก็อันดับ4เป็นเสือเหลืองบอร์เซียดอร์ทมุนด์ครับอันดับ1ถึง4ครับก็จะไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติเลยนะครับผมอันดับ5ครับเป็นไบเออร์ลีเวอร์คูเซนครับก็จะได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับอันดับ6ครับ RB Leipzig ครับจะไปเล่นยูโรป้าลีกครับแต่ว่าเป็นรอบคัดเลือกหรือรอบเพลย์ออฟก่อนนะครับผมแล้วก็อีกทีมนึงครับนั่นคืออันดับ8ครับไอทักแฟรงเฟิร์ตครับอันนี้ได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรป้าลีกครับรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับผมเพราะว่าไปในฐานะโควต้าแชมป์เดฟเบโพคาวนั่นเองนะครับมาดูกันที่ทีมตกชั้นของบุนเดสลีกามากดีกว่าครับผมก็2ทีมครับมีฮัมบูร์กแล้วก็ FC โคโลนครับส่วนอีก1ทีมครับต้องไปเตะเพลย์ออฟกับอันดับที่3ของลีกา2ครับนั่นก็คือวอล์ฟสบวร์กครับซึ่งวอล์ฟสบวร์กเนี่ยเอาชนะทางโฮสเทนเคลไปได้ครับผมทำให้วอล์ฟสบวร์กเนี่ยฤดูกาลหน้าได้เล่นในบุนเดสลีกาต่อไปนะครับผมมาต่อกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกา2กันบ้างดีกว่านะครับผมก็ปีนี้ครับแชมป์เป็นของทางฟอร์ตูน่าดุสเซนดอร์ฟครับแล้วก็รองแชมป์เป็นเนิร์นแบกครับก็ทางอันดับ1และอันดับ2ก็คือดุสเซนดอร์ฟแล้วก็เนิร์นแบกครับจะได้เลื่อนชั้นกลับขึ้นไปสู่บุนเดสลีกาครับส่วนทางอันดับ3ครับโฮสเทนเคลครับผมได้ไปเพย์ออฟครับแต่ว่าไปแพ้ทางวอล์ฟสบวร์กครับก็คือปีหน้าต้องอยู่บุนเดสลีกา2ต่อไปนะครับสำหรับทีมที่ตกชั้นจากบุนเดสลีกา2ครับก็มีทางไอทราครับบาลชวายครับแล้วก็ทาง FC ไกเซอร์สลาวเทิร์นครับโอ้โหอดีตทีมดังในบุนเดสลีกาครับนี่ต้องตกจากลีกา2ครับไปเล่นในลีกา3แล้วนะครับผมส่วนอีกทีมนึงครับนั่นคือเอิร์สเกเบิร์กอาวครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดนะครับผมพอดีดูมาในเน็ตเหมือนกันครับน่าจะอ่านประมาณนี้นะครับผมก็อันเนี้ยได้สิทธิ์ไปเพย์ออฟครับลุ้นหนีตกชั้นกับทางอันดับ3ของลีกาทีนะผมซึ่งเอาชนะทางคาร์ลส์รูไปได้ครับทำให้ปีหน้าเนี่ยเอิร์สเกเบิร์กอัลเนี่ยได้เล่นต่อในบุนเดสลีกา2นะครับไม่ต้องตกชั้นครับปีนี้ก็เลยมีตกชั้นแค่2ทีมนะครับมาดูกันที่บุนเดสลีกาทีกันบ้างดีกว่านะครับผมก็ปีนี้ครับแชมป์เป็นของทางมาร์คเดเบิร์กนะครับผมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับอันดับ2รองแชมป์ครับเป็นของพาดาบอนนะครับผมก็อันดับ1และอันดับ2ครับได้เลื่อนชั้นกลับขึ้นไปสู่บุนเดสลีกา2นะครับส่วนอันดับ3ครับคาร์ลส์ลูครับได้ไปเพย์ออฟเลื่อนชั้นครับกับทางอันดับที่16ของทางบุนเดสลีกา2นะครับผมก็ผลปรากฏว่าทางคาร์ลส์ลูก็แพ้ไปครับปีหน้าครับคาร์ลส์ลูก็จะยังอยู่ในบุนเดสลีกาทีต่อไปนะครับส่วน3ทีมครับที่ตกชั้นจากบุนเดสลีกาทีไปลีกสมัครเล่นครับก็จะมีทางเวเดอร์เบเมน2ครับเคมไนเซอร์ครับแล้วก็เลิร์ดไวเออร์เฟิร์สนะครับผมก็ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยครับอ่านโคตรยากเลยนะครับผมก็เป็น3ทีมที่ตกชั้นครับส่วน3ทีมที่จะขึ้นมาแทนครับก็มีทาง1860มิวนิคครับเอเนกีคอร์สบูทครับแล้วก็ทาง KFC เออร์ดิงเกนนะครับโอ้โหต้องบอกว่า1860มิวนิคนี่หลุดไปนอกลีกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไม่ทันสังเกตเลยครับยังดีครับที่กลับมาอยู่ในบุนเดสลีกาทีได้นะผมก็ต้องบอกว่าทีมนี้นี่โหตะก่อนนี่อยู่ในบุนเดสลีกาเนี่ยแหละแล้วก็เวลาไปเจอกับไบเยิร์นมิวนิคก็คือเป็นเหมือนแบบดาร์บี้แมตช์นะครับก็ดีใจด้วยครับที่กลับมาอยู่ในลีกหลักได้นะครับผมก็เนี่ยแหละครับเป็นภาพรวมของทางลีกในฟุตบอลเยอรมันนะครับผมทั้ง3ลีกหลักนะครับบุนเดสลีกานะครับแล้วก็ทางบุนเดสลีกา2แล้วก็ลีกา3นะครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามผลบอลบุนเดสลีกากันมาครับตั้งแต่นู่นเปิดฤดูกาลครับยันที่จบฤดูกาลแล้วก็รู้แชมป์รู้ทีมเลื่อนชั้นตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับมีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมและเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับในฤดูกาลหน้าครับ2018ถึง2019นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ